สวัสดีจ้ามาพอกับช่องเมดาภาคกินเนื้อได้จ้ามื้อนี้15มากินแกงคาไก่ได้จ้านี่มื้อนี้นํามันหลายยกให้เบิ่งบ่ได้เนาะจ้าแกงคาไก่ตักให้เบิ่งก็ได้นี่แกงคาไก่ใส่เห็ดนํานี่แกงคาไก่มาจ้ามากินแกงใส่กะทิสุดหนักเนาะจ้าดูกลมกล่อมละมุนน่ะซดน้ำเล่นก็อร่อยค่ะกินก็ของสวยหอมๆแล้วจ้ะพักมื้อนี้ก็มีแต่แตงกับพัวนะจ้ะเอามากินกับก๋วยชิ้นใหญ่จ้ะนี่บ่ได้เตรียมสมมากตักได้แซ่บจ้ะบอกบอกเลยเป็นคนมักสดน้ำไหมจ้ะเด้อสดน้ำเลยเนาะมีน้ำซุปแซ่บๆจ้ะน้ำแกงคาไก่อ่ะจ้ะชื่นใจอ่ะกินแกมกับบักถั่วแซ่บจ้ะแกงคาไก่เป็นเมนูหาซื้อกินง่ายเฮ็ดกะน่าสิง่ายสำหรับคนมักเฮ็ดอาหารเนาะจ้ะเอาละจ้าเอาไปพอกันคลิปหน้าว่าสิพาไปกินยังอีกฝากกดติดตามหรือกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเมยดาภาคกินเนื้อจ้าขอพระเจ้าอวยพรค่ะเพื่อนๆบ๊ายบาย